ที่นครนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจัดโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจัดโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับผู้พิการที่ห้องประชุมกนกวันโรงแรมกันทรารีสอร์ทตำบลท่าช้างอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจัดโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับผู้พิการในพื้นที่จังหวัดนครนายกทั้งนี้กสทช.ร่วมกับองค์กรเครือข่ายประกอบด้วยสมาคมเพื่อการบกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึมสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยและสมาคมเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือและดูแลคนพิการในโอกาสที่ให้คนพิการได้มีโอกาสรับรู้สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในสังคมดิจิทัลโดยมีวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีมาให้ความรู้เป็นเวลา2วันคือวันที่20และวันที่21มิถุนายน2566โดยได้รับความสนใจจากผู้พิการเข้าร่วมในโครงการเป็นจำนวนมากในการเรียนรู้การใช้โทรศัพท์ที่มีอยู่ทั่วไปในท้องตลาดซึ่งคนตาบอดสามารถศึกษาและเรียนรู้ได้และสามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นตัวช่วยที่สำคัญและผู้พิการมีโอกาสศึกษาเรียนรู้เป็นข้อมูลรับทราบข่าวสารการเคลื่อนไหวได้หลายช่องทางอันจะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของผู้พิการทางสายตาได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นได้มีการเรียนรู้และศึกษาหาข้อมูลต่างๆทางโทรศัพท์ก้าวทันผู้มีสายตาที่ดีได้อย่างคุ้มค่าในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจะได้ไปใช้ชีวิตประจำวันได้มากขึ้นและมีตัวช่วยที่ดีอยู่ข้างกายและก็จะทำให้เกิดความสุขมากขึ้นด้วยครับสมบัติประชานนท์เนินใหม่ภาพข่าวสามารถเมฆเจดีรายงาน